่อปีเราก็ได้เงินหลักล้านนะคะสำหรับการทำสวนทุเรียนเรามีความสุขกับการทำสวนสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กนะคะสรรสนีมุกดาหารค่ะอดีตข้าราชการครูณปัจจุบันนะคะก็เป็นอาชีพเกษตรกรทำสวนทุเรียนค่ะทำสวนมาตั้งแต่เด็กนะคะสมัยปู่ย่าตายายก็มีการทำสวนทุเรียนแล้วเราก็คลุกคลีอยู่กับการทำสวนทุเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ห่างไปในช่วงประมาณที่เราไปเรียนมหาลัยแล้วก็ช่วงทำงานตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้อยากทำสวนเหมือนเราอยากจะหนีออกจากสวนไปแบบไปอยู่ในเมืองแต่พอสุดท้ายแล้วพอเราทำงานมาแล้วจริงๆเราเรียนครูใช่ไหมคะพอบรรจุรับราชการแล้วอะค่ะแรกๆเราก็ทำควบคู่กันไประหว่างการทำสวนแล้วก็การเป็นครูค่ะแต่พอในระยะหลังนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาได้พักไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลสวนของเราหรืออยู่กับครอบครัวฉะนั้นเนี่ยเราเลยเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะมีเวลาอยู่กับตรงนี้อยู่กับครอบครัวเรามีความสุขกับการทำสวนตั้งแต่ดูแลเห็นเขาเติบโตเห็นเขาออกดอกเห็นลูกเขาสวยเรามีความสุขแล้วเราไม่ได้มีความสุขแค่ว่าเงินที่เราได้รับที่ปลายทางนะคะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดอยู่ตรงนี้มีความสงบสุขมีความสุขแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวเนื้อที่ของเรานะคะที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ30ไร่ค่ะสายพันธุ์หลักจะเป็นหมอนทองมูซันคิงนวลทองจันทร์แล้วก็มีกระดุมแล้วก็อื่นๆอีกหลายสายพันธุ์คละกันไปค่ะสำหรับมูซันคิงนะคะก็ต้องเล่าย้อนไปว่าจริงๆพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์จากมาเลเซียนะคะแต่ว่าคุณภาพของเนื้อมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ประเทศจีนค่ะผู้บริโภคค่อนข้างที่จะนิยมสายพันธุ์นี้ก็เลยทำให้ในประเทศไทยก็มีการนำเอามาปลูกก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นกระแสในปีนี้นะคะมีราคาที่ดีราคาที่สูงนะคะส่วนเราในปีนี้ที่ขายได้ก็กิโลกรัมละ300บาทนะคะอดีตเนี่ยสวนทุเรียนไม่ได้ถือว่าเป็นกระแสเพราะว่าในอดีตเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากการส่งออกยังไม่ได้เยอะแต่พอการส่งออกขยายตัวความต้องการในต่างประเทศขยายตัวก็ทำให้ราคาทุเรียนสูงขึ้นทุกปีซึ่งณปีนี้ก็ถือว่าทำสถิติสูงที่สุดอ้างอิงจากหมอนทองเนาะที่เป็นสายพันธุ์หลักค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ170บาทต่อปีเราก็ได้เงินหลักล้านนะคะสำหรับการทำสวนทุเรียนสำหรับการทำสวนทุเรียนนะคะมีความสำคัญตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกนะคะการเตรียมแปลงปลูกเนี่ยสำหรับทุเรียนเขาจะมีปัญหาเยอะในเรื่องของรากเน่าขนเน่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องยกโคกดินขึ้นมาเพื่อลดปัญหานี้นะคะเราก็จะต้องใช้ของคูโบต้าก็มีรถขุดนะคะก็สามารถที่จะเอามาขุดยกโคกแล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องของระบบน้ำนะคะที่จะรดทุเรียนเพราะทุเรียนเนี่ยเขาจะขาดน้ำไม่ได้เลยนะคะในช่วงที่ให้ผลผลิตก็มีความต้องการน้ำที่สูงมากพอเราปลูกไปได้สักระยะหนึ่งค่ะเมื่อทุเรียนของเราเติบโตขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปัญหาในเรื่องของหญ้านะคะวัชพืชต่างๆตรงนี้ก็สามารถใช้รถแทรกเตอร์นะคะของฟูโบต้าก็มีนะคะซึ่งก็มีฟังก์ชันหลากหลายด้วยทั้งไถดันพรวนดินก็ได้นะคะแต่สำหรับสวนก็น่าจะเหมาะสำหรับการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชอีกส่วนหนึ่งนะคะในปัจจุบันนั้นเราก็พบว่ามีเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสวนหรือการทำเกษตรได้มากขึ้นอย่างของคูโบต้าก็จะมีในเรื่องของโดรนตรงนี้ค่ะก็ช่วยในการรักษาใบทุเรียนที่ต้นสูงเนี่ยค่ะปัญหาเราไม่สามารถที่จะพ่นยาได้ถึงนะคะเมื่อแมลงกัดกินแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนการที่เขาจะผลิตลูกอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ที่สำคัญก็ลดการสัมผัสยานะคะก็ปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วยค่ะในอดีตนะคะการทำทุเรียนอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดหรืออุปสรรคที่มากนักแต่ปัจจุบันเราพบว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวแล้งมันก็ส่งผลต่อการผลิตทุเรียนไม่ออกดอกบ้าง
น้ำไม่เพียงพอบ้างนะคะหรือในช่วงที่ทุเรียนเราเป็นผลออกมาแล้วเนี่ยในช่วงที่ใกล้จะขายแล้วก็มีพายุฤดูร้อนพัดมาทำให้ทุเรียนเราเสียหายนะคะก็ต้องบอกว่าทุเรียนเรามีอุปสรรคตั้งแต่ต้นจนจบหลายคนอาจจะรู้สึกว่าราคามันจูงใจเนาะแต่สิ่งสำคัญสำหรับการทำสวนทุเรียนคือต้องมีองค์ความรู้นะคะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องในวันแรกที่เราลงมือทำสำคัญคือให้ลงมือทำไปก่อนค่ะการทำการลงมือทำปัญหาประสบการณ์ต่างๆจะบอกเราเองว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วที่สำคัญค่ะในปัจจุบันนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยเรามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายอย่างเช่นของคูโบต้าค่ะที่จะมาช่วยให้การทำเกษตรนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นยุคที่ทำเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีค่ะ